Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตกับก็สู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 1827772-4 วรรคต่ำในข้อความครับขอบคุณฝากข้อมูลนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโบเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ Esso ประเทศไทยครับมาดู SMS ปลาเปิดสายนะแบบสุดท้ายนะครับมือนี้คุณผู้ชมยังโทรเข้ามาได้นะครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันเซนิก้าตากลมครับราคาตอนนี้เหลือเท่าไหร่แสนกว่าบาทมั้งอยู่ที่รุ่นอะไรปีไหนไปบอกเขาแสนกว่าบาทเขากลายเป็น GT4 ก็ไม่ใช่นะโอ้ย GT4 อะไรเรายกเว้นเนี่ยรุ่นที่โตโยต้ามาขายดิครับก็มาถึงตากลมถ้าเป็นรุ่นปกติธรรมดา4สูบแสนกว่าบาทครับแต่ถ้าคุณขับ4ที่อันนี้มันอีกเรื่องนึงต้นทุนมาไม่เท่ากันครับต้องดูว่าตากลมถ้าเป็นตัวธรรมดาก็ที่ขายบ้านเราปกติขับ2ราคาอยู่ประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับปีด้วยนะเพราะมันก็มีหลายปีเหมือนกันนะช่วงตากลมเนี่ยมันลากยาวลากยาวเพราะนั้นต้องดูว่าตัวไหนโฉมไหนนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นตากลม GT4 3S Beam มันเป็น 3S 3S Turbo 3S Turbo แล้วขับเคลื่อน4ล้อมันก็คันก็ 4-5 แสนนะครับใช่ก็เหมือนเขากลับมาเล่นกันอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีเซนิก้าตัวนี้ที่ตัวธรรมดาขายบ้านเรานี่แหละที่ไปวางเครื่องเทอร์โบนะครับเปลี่ยนเป็น 3S Turbo แล้วก็ใส่ชุดแต่งก็มีชุด Wide Body สวยๆออกมากันเยอะเหมือนกันอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งเพราะนั้นแล้วแต่สภาพอ้าวมีงบ 500,000 Volvo Van เลือกตัวไหนดี 500,000 จริงแล้วก็ได้ตัว XC70 นะครับคอสคันที่ก็ได้แล้วนะครับงบเหลือๆด้วยได้ไปถึงคอสคันที่นี่มันวันนี้มันประมาณ 400,000 นะ 300,000 ปลาย 400,000 ต้นใช่แล้วก็มีตังค์ไว้เก็บรายละเอียดจริงๆได้ไปถึงตัวสุดท้ายที่เป็นตัวขับ2ที่เป็นดีเซลปกตินะครับดีเซลดีไฟต์ตัวขับ2เตี้ยประมาณช่วงปี2000ต้นๆ2000เกือบ2010อ่ะนะฮะตัวเนี้ยใช้ได้งบประมาณนี้แต่ตัวอื่นก็อาจจะเป็นรุ่นเล็กแล้วไม่ค่อยเวิร์กละเป็นพวก V50 เมื่อกี้จะบอก V50 ฮะแล้ว V50 งบตังค์เหลือเลยฮะแล้วมันไม่เวิร์กบางทีก็แล้วแต่นะถ้าชอบเล็กๆใช้งานก็ถ้าสาย V40 มือสองได้ไหมตัวปัจจุบันใช่ไหมครับยังไม่ได้เกือบปัจจุบันอ่ะได้ป่ะต้องเป็นยุคลึกเลยนะครับตัว S40 V40 ตัวเก่าเลยตัวเก่าเลยฮะไม่ประมาณแสนกว่าบาทหรือไม่ถึงแสนแล้วมันไม่ไหวเอามาซ่อมภาระล้วนๆครับมาขออนุญาตรับสายคุณชัชวาลฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคือผมจะขอความเห็นช่วยเปรียบเทียบรถHyundai H1 กับ Toyota Venturi ครับครับตัวท็อปอะครับรถใหม่รถใหม่ครับพี่ใช้ไงครับคือพอดีที่บ้านมีคนแก่ที่ต้องใช้วีลแชร์ครับครับแล้วผมจะไปทำตัววีลแชร์ไฟฟ้าใช่ๆๆยกขึ้นมาที่บนรถเลยใครขับครับมีคนขับอยู่แล้วอันนี้เป็นรถแบบพาลูกหลานขับอ่ะครับลูกหลานพื้นฐานขับรถกระบะได้ใช่ไหมครับเกียร์แบบครับคือผมขับกระบะได้โอเคคือตำแหน่งนั่งเนี่ยคนนั่งแต่รถตู้ไม่เคยขับครับคือตำแหน่งคนนั่งเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันแต่ตำแหน่งคนขับเนี่ยมันมีความแตกต่างตรงที่ H1 เนี่ยมันมีความสบายมากกว่าการวางเท้าการวางตำแหน่งเหมือนรถเก๋งการขึ้นลงการก้าวขึ้นลงรถเนี่ยก้าวแรกเลยของการขึ้นไปนั่งเนี่ยมันง่ายกว่ามันสบายกว่าแต่เวนจูรี่เนี่ยมันเป็นอารมณ์เดียวกับรถตู้ซึ่งเราต้องโหนขึ้นถ้าเราตัวสูงโอเคแต่ถ้าเราตัวไม่สูงมากตัวใหญ่เนี่ยบางทีเราลำบากนิดนึงในการก้าวขึ้นลงแต่ผมกับชอบเวนจูรี่มากกว่าเวลามาทำไอ้ตัววิชาไฟฟ้ารู้ป่ะเพราะประตูมันเปิดกว้างมากแล้วมันทำให้เรามันกวาดเก้าอี้ขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะลงมาอยู่ข้างรถขึ้นลงคนนั่งข้างหลังก็ออกได้เข้าออกง่ายราคาเท่าไหร่พี่ไปดูมารถใหม่มันล้านสามกว่าดีเซลมาเตสซี่ตัวท็อปลันจูรี่น่าจะประมาณล้านห้าล้านห้าไม่ใช่ทำไมถึงถามคำนี้ว่าเพราะผมเคยเห็นในรถมือสองหรือมีรถยูสอ้าวสายหลุด ไม่เป็นไร มันมีรถยูสที่เป็นพวกอัลฟาที่เป็นเก้าอี้วีลแชร์ใช่มือสองอ่ะแล้วราคาไม่แรงมันจะมีรถแบบนี้นะมันจะมี
เอสติมตั้งแต่เอสติมานะเอสติมาเอสติมาโฟกคาราเวลวีโต้วีโต้เฮชพาดอัลฟาดแล้วคุณในเฮชวันรุ่นแรกๆทำไมผมถึงบอกอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ารถพวกนี้ถ้าได้เป็นรถมือสองนะมันเซฟค่าใช้จ่ายเพราะอย่างที่โบ๊ทบอกชุดวีลแชร์เนี่ยนะ300,000นะ300,000นะซื้อรถเก่งอีโคคาร์ได้อีกครั้งเลยนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ซีเรียสนะรถมือสองที่เป็นชุดวีลแชร์เพราะจริงๆวีลแชร์ตัวนี้นะมันเป็นหุ้นใหม่มันบอกรถยนต์เลยถ้าหนังมันโซมแล้วก็ไปหุ้มใหม่ได้แค่นั้นเองที่มีใส่หุ้มได้แต่ส่วนใหญ่แล้วสภาพดีๆทั้งนั้นรถพวกนี้รถใช้น้อยใช้น้อยเอาไว้แบบบ้านคนมีตังค์พาพ่อแม่ไปหาหมอโรงพยาบาลบางทีเขาก็เปลี่ยนรุ่นออกมาเป็นรุ่นใหม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมือสองทั้งตลาดเนี่ยเป็นรถที่เป็นก็อีวีแชร์เนี่ยราคามันไม่ได้หนีกับรถตัวที่ไม่มีวีแชร์ราคาเท่ากันเลยบางคันนี่ราคาทับกันเลยเพราะนั้นถ้าเริ่มที่ต้นที่รถใหม่เนี่ยเราต้องไปลงทุนตรงเนี้ย300,000อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะส่วนถ้าไม่เอาจริงๆถ้าจะเอารถใหม่จริงๆเลยก็2ตัวเนี้ยอย่างที่บอกมันมีความแตกต่างระหว่าง S1 กับ Venturi ถ้าหาได้จริงๆผมอยากให้หามือ2ก่อนว่าเป็นมือ2วิวแชร์แล้วคิดดูดิถ้าเป็นมือ2เป็นวิวแชร์แล้วได้เป็นอัลฟาเลยนะหล่อกว่าทั้ง2รุ่นตั้งเยอะดูดีกว่าตั้งเยอะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ออปชั่นอะไรสุขสบายคนขับเองก็สบายใช่2ตัวเนี้ยH1 เนี่ยมันได้เปลี่ยนนิดนึงตัวที่เป็นวีลแชร์เพราะว่าเคยไปยืนดูอยู่ถ้าเป็นเวนจูรี่นะพี่บอสพอเป็นวีลแชร์แล้วหลังคามันเตี้ยไปลักษณะนะครับก็นั่งในรถแล้วมันอึดอัดนั่งไม่สบายพอเป็นเก้าอี้วีลแชร์ใหญ่ๆขึ้นไปแล้วไม่เวิร์กถ้าเป็น H1 เนี่ยมันได้ใหญ่กว้างแต่ว่าอย่างที่บอกถ้ารถใหม่แล้วต้องไปลงทุนอีกตั้ง 300,000 เพื่อให้ใส่ชุดวีลแชร์ไฟฟ้าขึ้นลงเนี่ยนะบานไปดูรถมือ2ที่มันมีระบบวีลแชร์ไฟฟ้าอย่างนี้อยู่แล้วคุ้มที่สุดครับหน้าจอครับ Toyota Starlet 3ประตูน่าเก็บไหมครับโฉมไหนล่ะครับมันมีตั้งแต่โฉมแรกตั้งแต่อะไรนะ FT อะไรนะโอ้โหตัวแรกๆ151ใช่ป่ะก่อนอีกมันมีหมดแล้วเขาเก็บคือเขาเก็บตัวที่เป็น Starlet 2ประตูคูเป้เทอร์โบรุ่นเดียวนะที่ผมเห็นนะตัวอื่นเขาก็ไม่เก็บก็มันจะมีตัวที่เป็นเครื่องเทอร์โบตัวเทอร์โบเนี่ยมีรุ่นเก่าก็มีตัวเดียวมีหมดรุ่นโฉมปัจจุบันก็มีตัวเดียวเครื่องเทอร์โบตอนนี้มันจะมีรุ่นพิเศษออกมาที่ตกแต่งพิเศษตัวต้องถามกับว่าเอาโฉมไหนก่อนรหัสตัวไหนตาเลตมีหลายตัวมากครับนะครับตัวไหนนะตัวไหนอะโฉมไหนน่าเก็บไหมแบบยุค90อะไรเงี้ยเก็บสตาร์เลตมีหมดอะมันหลายรุ่นนี่หลายรุ่น8กว่าก็มีซาเลต3ประตูเหมือนกันก็อยากจะเป็นเรโทร90เนี่ยก็ใช่ไงถึงบอกว่าขอนิดนึงอันนี้ SMS เก่าซ้ำแล้วมั้งเซริก้าตากลมราคาเหลือเท่าไหร่ใช่มีไหมมี SMS หรือไม่ถามถึง E-Class ครับสตาร์ทแล้วเงียบเกิดจากอะไรได้บ้างครับรุ่นไหนครับสตาร์ทแล้วเงียบ E-Class มันถึงเงียบกุญแจเสียก็เงียบนะครับรถผมนี่ก็เงียบกริบเลยนะครับแบตหมดกุญแจน้ำเต้าเสียแบตหมดนี่ก็เงียบกริบเลยนะครับเงียบหมดเพราะนั้นขอถ้ามันเป็นผู้สตาร์ทนี่ก็เงียบกริบเลยนะครับก็พื้นฐานเบสิกรถยนต์เลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนถ้าสตาร์ทแล้วเงียบก็ดูแบตเตอรี่ก่อนนะครับดูตั้งแต่แบตขั้วแบตรีเลย์สวิตช์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์สตาร์ทเองอาจจะมีปัญหาหรือแม้แต่ตัวสวิตช์กุญแจอิโมกุญแจต่างๆที่มันมีการลิงก์กับระบบตัวรถนะครับที่อาจจะมีการเพี้ยนนะครับต้องไล่ไปตามระบบนะครับถามถึงนิวปาเจโร่เฟสลิฟหรือเปล่าครับปีกว่าๆแล้วปาเจโร่จะเฟสลิฟไหมจริงๆจะลิฟไปไหนอ่ะจริงๆเขามีการปรับอัปเดตอัปเกรดล่าสุดออปชั่นตลอดนะฮะล่าสุดเป็นตัวอะไรนะ GT Premium GT Premium GT Premium ที่เป็นสีช็อกโกแลตนะครับก็จะมีเพิ่มเติมอะไรนะพี่เอกมีเพิ่ม Adaptive Cruise Control ที่เป็นระบบความปลอดภัยเพิ่มออปชั่นเข้าไปมีเพิ่มดิบล็อกไฟฟ้าในรุ่นขับ4ที่ใส่ให้อันนี้พิเศษที่เทียบเท่าตัว Everest ละที่เป็นรุ่นขับ4แล้วก็ตัวแอร์แบ็กเบาะนั่งแถวที่3นะครับที่ใส่เพิ่มเข้าไปแต่ไฮไลท์สำหรับคนนั่งจริงๆแล้วแถว2เนี่ยก็คือตัวเท้าแขนที่มีการปรับนะครับตัวรองแขนแล้วก็ตัวที่วางแก้วเนี่ยให้ซ่อนอยู่ตรงด้านในอันเก่ามันเขาบอกที่วางแขนมันวางไม่ถนัดแล้วนั่งคันที่นั่งแถว3ก็ปรับใหม่ก็มีเนี่ยตัว GT Premium ที่เขาเพิ่งออกมาเนี่ยส่วนจะเปลี่ยนโฉมไหมผมว่ายังยังครับยังก็มีเขาเพิ่งออกเปิดตัวที่งาน Motor Expo เนี่ยเป็นรุ่น GT Premium ซึ่งเอาตัวขับ4จะนำมาทำแล้วก็ติดตามแล้วกันว่ารุ่นขับ2ที่เหลือเนี่ยที่ราคามันห่างกันเยอะเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มออปชันหรือเปล่านะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยแน่นอนว่าเพิ่งผ่านมา1ปีในการปรับ Minor Change เนี่ยมันจะประมาณ3ปีเพราะฉะนั้นต้องรออีกสักประมาณปีกว่าๆนะครับ
Mercedes-Benz W208 ครับปัญหาเยอะไหม C Class ตอนนี้มัน C Coupe ป่ะหรือมันเป็น C Van 208น่าจะโอเคหรือเปล่าฮะนั่นแหละสิมันขอรุ่นย่อยหน่อยมันบอกรหัสมาตาถั่วป่ะตัวแรกอ่ะ208ตัว2น่าจะ W208ครับก่อน CLK ตาถั่วปี2000รอยต่อ99 2000 2001เครื่องอะไรอ่ะก็น่าจะเป็น200คอมที่เยอะๆในตลาดนะ200คอม230คอมก็ปัญหาที่เจอก็อย่างที่บอกก็ตัวคอมเนี่ยมันไม่ถึงล้านแล้วตามอายุราคามันก็ 8-9 แสนก็ซ่อมเจออะไรเสียก็ซ่อมตามนั้นครับอย่าอะไรที่มันยังไม่เสียอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันก็ซ่อมอู่นอกได้แล้วครับ CLK ชั่วโมงนี้ที่จะเจอแน่ๆก็คือมาคอมดังก็ซ่อมคอมก็ถ้าคอมพิวเตอร์เสียก็ซ่อมได้ไม่กี่หมื่นบาทตอนนี้ซ่อมได้แล้วแต่ก็ว่ากันหลักหมื่นนะก็ถ้าได้รถมาก็เช็คก็ดีแล้วกันเมื่อก่อนซ่อมเป็นแสนไฟโชว์ระบบต่างๆมีอะไรโชว์หน้าปัดถ้ามาขับไม่ดีสตาร์ทขึ้นมาขับเนียนไม่มีไฟโชว์หน้าปัดวิ่งดีแอร์เย็นเพลงเพราะไม่ชนจบเลิกซื้อได้ซื้อได้ในราคาเดี๋ยวนี้หลักจุกจิกไหมรถเบนซ์ก็ไม่จุกจิกครับ CLK ก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรจุกจิกอะรถเบนซ์มันจะเป็นช่วงอารมณ์ของเขาอะฮะเพราะว่าพอเลยจุดนี้ไปมันก็ต้องซ่อมตามอาการแล้วไงถูกปะบนหน้าจอครับ E90 ปี2012ครับตัว 320 ISE น่าเล่นไหมครับ Special Edition 320 IE90 มีออปชั่นบานเลยก็เล่นได้อะมันก็มันถือเป็นตัวที่น่าเล่นจ๊ะขอราคาเขามาเล่นได้มาราคาเท่าไหร่คือปลาย 90i คือช่วงปลายของ90แล้วชั่วโมงนี้มันก็อยู่สักประมาณสัก 400,000 ปี12ปี12ยังราคายังแรงไม่ใช่ 400,000 E90 ปี12นะตอนนี้มันเป็น F30 แล้วอ่ะครับ320 ISE คือราคายังมี 7-8 แสนบวกนะครับยัง 7-8 แสนอยู่คือบอดี้มันแน่นอนมันไปแล้วแต่ว่าปีเนี่ยมันคือปีสุดท้ายตัวสุดท้ายปีท้ายของเขาราคามันเลยยังแรงอยู่ 7-8 แสนเหรอวันนั้นเดี๋ยวก็ลงขายกัน 400,000 กว่า 500,000 ต้นถ้าปีแล้วมัน90ฮะถ้าปีถ้านั้นมันโฉมแรกฮะตัวแรกอันนี้ปี12เลยไม่ทันท้ายเลยนะใช่ฮะนี่มันท้ายสุดเลยเทียนหน้า250 SV กินน้ำมันมั้ยคะใช้ในเมืองกินครับกินครับตอบเลยเทียน่าเนี่ยถ้าตอนนี้เอาไปขายเนี่ยเจ็บปวดมากเลยคัน 400,000 ติดแก๊สจบเอางี้ถ้าคิดว่าถ้ามีอยู่แล้วมันกินน้ำมันไปติดแก๊สเลยแต่ถ้ายังไม่ได้ซื้อก็ลองดูผมว่ามันกินน้ำมันมันก็มีตัวช้อยอื่นให้เลือกครับแต่ว่าเทียน่าในบรรดา3ตัวเนี่ยเป็นคู่แข่งเขาคือเทียน่า Honda Accord Toyota Camry 3ยี่ห้อเนี้ยเทียน่าได้ปีใหม่สุดครับนะครับออปชันอะไรหรูหราสุดท้ายมีตังค์4ล้านซื้อ SUV แนะนำหน่อยเอาอะไรให้เลือกคนละคันนึกอยู่ไหนผมเอาแลคูเซอร์พลาโดดีเซลเซฟก็จะมี GLC Coupe นะครับได้นะครับ X4 ได้ RX200T ก็ได้นะครับเอาอะไรอ่ะเยอะอ่ะให้เลือกเอาอะไรก็เลือกของดีไปแล้วเลือกพาโดไปแล้วที่มันจบไม่ปวดหัวที่เหลือมันก็ต้องมาเจออย่างที่บอกผมเลือก2คันแล้วกันตัว GLC Coupe กับตัว RX ตัว 200T นะฮะไปเล็กซัสเห็นบ้างรถเบนซ์จะเลือกเบนซ์GLC จบงบเนี่ยไม่งั้นก็ต้องเป็น X4 แต่ไม่ชอบ X4 ฮะก็ต้องมากลับมาที่ GLC หรือไม่ก็อีกตัวนึงก็ได้ Q5 Q5 โกจะปวดหัวงบ4ล้านพาโดดีเซลซ่อมแพงแล้วเอาที่จบสุดก็นะขับพาโดจบสุดฮะแต่ว่าบางคนก็ทำใจไม่ได้เพราะทุกวันนี้พาโดฟอร์จูเนอร์มันใกล้กันเหลือเกินก็ไปขับรถต้องคันละ4ล้านดีเอ็นเอเดียวแต่ว่าหน้าตายังไม่ได้ไงหน้าตาพาโดก็ยังหลอกยังหลอกกว่าแต่ว่าคนจะมองว่าไอ้มันอะไรมันเข้าไปใกล้กันทุกทีแต่มันต้องไปจ่ายเงินต้อง4ล้านไงก็มีทางเลือกให้เลือกตัวอื่นครับอยากจะเป็นเจมส์บอนด์Pierce Brosnan E38 Tomorrow Never Die E38 นี่คือซีรีส์7ถูกตัวโฉมที่ต่อจากก่อน E60 ก่อน E65 ก่อน E65 E66 ครับอย่างไปก็คือซีรีส์7โฉมตัวแรกเจมส์บอนด์ดังที่สุดสมัยนั้นก็คือ Tomorrow Never Die เนี่ยครับ Pierce Brosnan เล่นรุ่นไหนล่ะพี่มันมีรุ่นย่อยเครื่องยนต์หลายตัว 730iL 740iL 750iL มันมีถึง V12 อ่ะใช่แต่จริงๆถ้าผมแนะนำมาชั่วโมงนี้นะ
มันซ่อมพอๆกันนะ 740IL ดูได้ออปชั่นเยอะกว่าแต่ผมว่ามันไม่น่าเล่นเลยเพราะว่าเขามีคนที่เคยใช้อยู่บอกอะไหล่มันหายากมากก็มีช่วงหลังไฟฟ้าอะไหล่บอดี้ก็หายากเพราะมันเป็นรถประหลาดครับนะครับ E38 น่าสบายมากก็แน่นอนมันเป็นซีรีส์7อ่ะแต่ว่าเราขับไปคนมองเผินๆนึกว่าซีรีส์5นึกว่าบิ๊กโน้ตเพราะมันไม่ต่างกันกับบิ๊กโน้ตมันแบนๆกว่าบิ๊กโน้ตหน่อยเดียวบิ๊กโน้ตจะดูอ้วนๆพอเป็นซีรีส์7มันจะเหมือนแบนๆกว่านิดนึงแต่ว่าอะไหล่มันหายากมาก E38 อ่ะถามว่าเจ็บหนักไหมคือขับมันก็หล่ออ่ะแต่ว่าชั่วโมงนี้มันคันละแสนกว่าบาทคันไม่กี่ตังค์เออคันไม่กี่ตังค์คันละแสน200,000เองนะใช่แล้วมันจะเจ็บหนักต้องขับเจ็บใจต้องขับแล้วคนบอกว่าซีรีส์5คนไม่รู้ว่าเป็นซีรีส์7 E38 มันใกล้กันมากเลยใกล้กับ E34 มากมันหล่อนะแต่มันก็หล่อ740ตัวเฟสลิฟนี่ไงไฟหน้าหยักที่ไม่ใช่ลมใส่เลยอ๋อบิวสไตล์ครับบิวสไตล์เออเขาแปลงได้เลยบิวสไตล์ก็มีของเลยแปลงได้คือถ้าชอบบอดี้ซื้อมาเก็บทำนะได้อยู่แต่ก็บอกว่าอะไหล่บอดี้หายากนะครับรุ่นนี้นะสวยสุดนะล้อฮาเก้3ชิ้น20อัลพีน่าอัลพีน่าก็หล่อแล้วป่ะเนี่ยมันต้องใส่ได้อัลพีน่าเนี่ยแล้วก็คาดสติ๊กเกอร์เป็นอัลพีน่ารอบคัน B7 อะไรก็ว่าไปข้างหลังก็ B7 3. อะไรนะ 4.0 ไบเทอร์โบอะไรก็ว่าไปจะได้เครื่องไว้ก็ว่าอีกทีนึงแต่ว่าอะไรหายากนะขนาดของเก่ายังหายากเลยเพราะบอดี้นี่หารถหาของยากเล่นได้ถ้าชอบอยู่ที่ราคาได้มาเท่าไหร่ถ้าได้มาราคาแบบผมว่าไม่จำเป็นต้องใส่ชุดธรรมดาหรอกครับโชว์รูมอย่างนี้ซ่อมได้นะนี่ต่างซ่อมก็หลักประมาณสัก80,000-10,000วันนี้ซ่อมได้แล้วมีสัมแปดทีด้านิสันทีด้า 1.6 หมุนพวงมาลัยแล้วดังแถวคอแก้ไงดีครับก็ลานคอเนี่ยถ้าจะเสียอาจจะมีจารมีถ้าลานคอเสียก็ CL ครับพ่อคุณถูกสุดแล้วเบิกศูนย์แพงนะต้อง CL ที่เดียวเลยนะครับชุดลานคออาจจะเคยไปซ่อมลูกหมงลูกหมากแล้วไม่ได้ล็อกพวงมาลัยไว้ช่างก็จะมีไฟแอร์แบ็กโชว์อาจจะมีไฟโชว์หรือว่าแต่ไม่ดังนะแต่ไม่ดังสวิตช์ใช้ไม่ได้หรือว่าขั้นแรกก่อนมันจะมีเสียงก่อนเกิดใช้งานนานๆเกิดการสึกนะครับเบิกศูนย์แพงนะต้องซื้อนอก CL มีของน่าจะมีของทิดา 1.6 เหมือนกันครับทิดามาเวลายังเหลือมาดู SMS กันต่อฮะเขาถามถึง X4 อีกครั้งหนึ่งครับเครื่องดีเซลน่าใช้ไหมครับกำลังจะซื้อแล้วครับเมื่อกี้เพิ่งพูดไงไม่รู้ว่าให้คนอื่นวิจารณ์ผมไม่ชอบ X4 พี่ X ว่าไงผมว่าถ้าสมรรถนะเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ BM ยุคใหม่เนี่ยพยายามที่จะขายเพราะว่าเบนซ์เนี่ยมียอดขายแซงหน้าไปแล้วนะครับพยายามจะทำรถให้เขายังยึดติดอยู่กับ BM ยังยึดติดกับตระกูล X ที่หน้าตาคล้ายกันหมดมันยังไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบในแง่ของสมรรถนะเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดหวังขับแล้วรู้สึกได้เลยว่ารู้สึกว่าขับเก่งขับเร็วนะครับแล้วในขณะเดียวกันมันยังมีความประหยัดได้ในขณะที่เครื่องยนต์เนี่ยขับดีแต่ว่าภายในเนี่ยถ้าคนชอบความหรูหราติดหรูเนี่ยพอไปเทียบกับงบที่เท่ากันเนี่ยไปขึ้นไปนั่งเบนซ์โอ้โหผิวสัมผัสก็ต่างกันเบนซ์เนี่ยมีวัสดุหุ้มมีลักษณะของโลหะมีสวิตช์ต่างๆที่ประดับประดาที่สวยแต่ BMW เป็นพลาสติกดิบๆเน้นสปอร์ตดูเรียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารับได้ผมว่าโอเคแต่ถ้าดูความคุ้มค่าแล้วเบนซ์ดูคุ้มแล้ววันนี้ใช่มันพอวันหวังแล้ววันนี้คือรถก็ไม่ดีแล้วพอมันไปเทียบกับ GLC อะไรอย่างงี้แล้วมันเบนซ์มันจบกว่านะนี่ก็ยังถามอยู่ X3 2.0D ไฮไลน์ด้วยส่วนรถเยอะนะฮะ300,000อ๋อส่วนรถไป300,000นะ300,000นี่ธรรมดามากเรื่องปกติเปิดให้ทั่วไปเลยตอนนี้ 300,000 ก็ 200,000-300,000 อยู่แล้วใช่ X3 ต้องมีอะไรมากกว่านี้ต้องมีอะไรมากกว่านี้300,000ธรรมดาพื้นๆเบเลยนะไม่ตื่นเต้นฮะแถมอีกสักข้อนึงไหมก่อนจะไปเลิกบอกลังเลระหว่าง E60 กับ W209 จะมาแต่ง M5 ใช้ยาวอะไรฮะเนี่ยอ๋อจะมา E60 ก็จะมาแต่งเป็น M5 W209 ก็จะมาแต่งเป็น C63 ไงแต่งเป็น63เอ้าแล้วแต่ชอบได้ทั้ง2คันแต่ผมชอบ E60 M5 ผมว่ามันดูจบคือวันเนี้ยถ้าได้ชุด M5 มาแล้วถอดของใส่ E60 นะมันเพิ่มมูลค่ามากเลยก็ทำเป็น M5 เลยนะโอ้โหแล้วมันเป็นเครื่อง V10 Empower ผมชอบมากกว่าแล้วถอดของย้ายของใส่ซีรีส์5คันนี้เลยนะของเยอะเลยรอตอนนี้ VI Auto Pass เนี่ย
มึงเห็นอยู่ E60 เนี่ย M5 มาทั้งหัวมาทั้งโอ้โหตัดครึ่งมาเลยของครบๆเลยครับอ่ะช่วงนี้ก็บอกหมดเวลาแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ